5เทคนิคเพิ่มโอกาสขอสินเชื่อบ้านยุคดอกเบี้ยขาขึ้นเงินเฟ้อแม้ว่ารัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อผลักดันให้เกิดการซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้นแต่ต้องยอมรับว่ากลุ่มที่ยังมีการซื้อที่อยู่อาศัยที่ต่อเนื่องยังจํากัดอยู่เฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้หรือกําลังซื้อสูงซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและปัญหาเงินเฟ้อที่มีผลต่อกําลังซื้อของกลุ่มลูกค้าหลักในตลาดโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยระดับราคาหนึ่งถึงาล้านบาท ปัญหาสัพพายที่อยู่อาศัยล้นตลาดไม่ได้เกิดจากตลาดไม่มีดีมานเพราะทุกวันนี้ความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนพูดได้ว่ามีสูงกว่าสัพพายสะสมในตลาดด้วยซ้าไปแต่สาเหตุที่ทําให้ยังมีสัพพายเหลือขายในตลาดอยู่เป็นจํานวนมากคือกําลังซื้อของประชาชนที่ลดลงและการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ทําได้ยากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อแบ่งเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อทำให้ในช่วง2อถึงสปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ยอดการปฏิเสธสินเชื่อพุ่งสูงถึง40-5ถึงเอร์เซ โดยเฉพาะในช่วงเงินเฟ้อสูงดอกเบีย้ยขาขึ้นและกำลังซื้อหดตัวทำให้ปัจจุบันผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการเลือกที่อยู่อาศัยเปลี่ยนไปมากซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเรียกได้ว่าเป็นแนวทางหรือวิธีการต่างๆที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อแบงก์โดยห้าวิธีการเพิ่มโอกาสอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่พบเห็นได้มากขึ้นคือ 1. ลดหนี้สินที่มีอยู่และเพิ่มรายได้โดยการชำระหนี้ที่มีอยู่ให้หมดหรือให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อปรับปรุงเครดิตและเพิ่มความสามารถในการก่อนหนี้ ขนาดเดียวกันก็พยายามหาแหล่งรายได้เสริมเช่นทำงานพาร์ทไทม์หรือหาอาชีพเสริมอื่นๆเพื่อเพิ่มรายได้ 2. เพิ่มเงินดาวเพราะการเพิ่มเงินดาวจะช่วยลดยอดเงินกู้ที่ต้องยื่นขอจากแบงก์และจะดีมากหากสามารถหาผู้กู้ร่วมได้เพราะการมีผู้กู้ร่วมจะช่วยเพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อของแบงก์เพิ่มขึ้นอย่างมาก 3. ลดขนาดที่อยู่อาศัยที่จะซื้อเพื่อให้มีวงเงินสินเชื่อต่ำลงเช่นเลือกซื้อบ้านขนาดเล็กลงและมีราคาต่ำลง โอกาสในการได้รับการอนุมัติสินเชื่อก็จะเพิ่มมากขึ้น 4. เะลือกการซื้อออกไปแล้วเลือกการเช่าที่พักอาศัยแทนการซื้อเพื่อรอเวลาให้เศรษฐกิจฟื้นตัวและเรามีรายได้ที่สูงขึ้นขณะเดียวกันก็จะทำให้มีเวลาในการอมเงินเพื่อใช้เป็นเงินดาวซึ่งจะเพิ่มโอกาสที่แบ่งจากอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น 5. เลือกการเช่าซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมกับบริษัทอสังหาที่เป็นเจ้าของโครงการซึ่งในปัจจุบันมีหลายๆบริษัทที่จะทำโครงการเช่าซื้อระหว่างลูกค,ค้ากับบริษัทเจ้าของโครงการโดยตรง เพื่อเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าที่มีปัญหาการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยการสร้างประวัติการเงินที่ดีก่กอนส่งชื่อลูกค้ายื่นกู้กับสถาบันการเงินสำหรับแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาแบกงปฏิเสธสินเชื่อซึ่งได้รับความนิยมมากๆในขณะนี้คือการชะลอการซื้อและเปลี่ยนไปเช่าเพื่อพักอาศัยไปก่อนซึ่งวิธีการนี้มีข้อดีหลายๆข้อคือช่วยลดภาราค่าใช้จ่ายทําให้มีเวลาในการออมเงินเพิ่มรอเวลาให้ฐานรายได้สูงขึ้นขณะเดียวกันก็รอให้เศรษฐกิจขยายตัว ซึ่งจะช่วยให้เรามีความเชื่อมั่นต่อไรายได้ในอนาคตและที่สําคัญทําให้เรามีเวลาและวอยในการเลือกมากขึ้น